มีคนใจร้ายมาทำลายรังผึ้งหลวงในสวนของคุณครูที่มีอายุเป็นปีๆนะคะตอนนี้หมดแล้วค่ะไม่เหลือเลยเหลือแต่ซากวันนี้โชคร้ายมากเลยเครื่องปั๊มน้ำก็ไม่ไหลก็ต้องตามหมอประจำสวนมาแก้ไขตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศที่เดิมค่ะก็คือสวนผู้พันค่ะมีเรื่องตื่นเต้นที่จะขอนำเสนอ2เรื่องค่ะก็เป็นเรื่องที่คุณครูก็รู้สึกเสียใจกับการสูญเสียนะคะกับการสูญเสียอะไรคะเพื่อนๆนี่ค่ะตรงนี้คุณครูมีลองอยู่นะคะลองใบนี้เป็นที่พักอาศัยของผึ้งนะคะค่อนข้างคุณครูว่าต้องรังใหญ่มากเลยคุณครูเห็นเข้ามานานเป็นปีๆแล้วนะคะเขาจะบินเข้าบินออกอยู่ในบริเวณลองที่คุณครูตั้งไว้นั่งนั่นแหละค่ะแต่ณวันนี้คุณครูก็มาดูนะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ครูไม่อยู่ลูกกลับมาเจอนะคะกลับมาเจอก็คือมาเจอกันตีผึ้งค่ะในลองไม่ทราบว่าสำเร็จหรือไม่นะคะแต่ที่รู้ค่ะรังผึ้งของคุณครูหรือลองผึ้งของครูนั้นตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วค่ะก็ถูกทำลายหรือถูกทำร้ายผึ้งที่อยู่อาศัยนั้นตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะไม่เหลือถูกทำร้ายมีซากของผึ้งที่อาจจะถูกควันไฟหรืออาจจะถูกไหม้อันนั้นก็มีซากตายบ้างนะคะคุณครูเสียใจมากเลยกับการสูญเสียครั้งนี้กับการที่ท่านได้เข้ามาบุกรุกแล้วก็มาทำลายทรัพย์สินในสวนของคุณครูคุณครูก็เสียใจค่ะค่ะและอีกอันนึงนะคะคุณครูก็มาแก้ไขค่ะอันนี้เป็นความสูญเสียของนี่ค่ะคือแป๊บน้ำอันนี้นะคะมันเป็นอะไรที่เข้าใจเพราะว่าเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์เนี่ยเวลาอายุการใช้งานของเขาใช้ไปได้สักระยะหนึ่งเขาก็จะต้องมีการต้องซ่อมแซมสูญเสียแต่ก็ยังไม่ถึงกับเสียโดยเสียหายมากเพียงแต่แค่เนี่ยค่ะคุณครูก็เอาหมอที่ผมรักษาปั๊มน้ำมาดูแลอยู่นะคะเธอก็มาดูแลเพราะว่าเครื่องไม่เสียแต่น้ำไม่ขึ้นก็จะต้องไปตรวจดูว่าท่อน้ำหรือกระโหลกในบ่อนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้หมอประจำสวนของครูก็กำลังมาดูแลอยู่นะคะก็ไปดูเลยว่าขั้นตอนของหมอประจำสวนของครูนั้นแก้ไขอะไรได้บ้างค่ะค่ะจุดนี้นะคะจุดนี้ก็เป็นจุดที่กะโหลกของท่อน้ำที่เรามาจากสายแป๊บเพื่อจะต่อไปใช้กับน้ำในสวนนั่นนะคะตอนนี้ทราบแล้วค่ะว่ากะโหลกมันตันนะคะตอนนี้ก็ให้น้าเขาดำเนินการดูแลอยู่นะคะว่าจะแก้ไขได้ประมาณไหนตอนนี้หมอก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะก็คิดว่าไม่ผิดหวังอะค่ะโอเคนี่ผลงานของน้าหวังนะคะนี่หมอประจำบ้านเลยเนี่ยนี่เยี่ยมมากเลยปัญหานี้ยังไม่จบสิ้นนะคะเมื่อหมอประจำสวนกลับไปแล้วคุณครูก็เทสน้ำอยู่นะคะได้ประมาณสัก10นาทีอาการของเนี่ยค่ะอาการของตรงเนี้ยอยู่ดีๆฟันขโมงเลยนะคะฟันขโมงครูตกใจมากก็เลยต้องรีบมาปิดนะคะปิดเนี่ยค่ะปิดเครื่องปั๊มเนี่ยก่อนนะคะแล้วก็โทรไปถามหมอประจำสวนนะคะหมอประจำสวนนะคะมาดูก็ทราบเลยว่าคาปาซิเตอร์นั้นไม่ค่ะต้องมีการแก้ไขไม่แก้ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้หมอประจำสวนของเรานะคะก็ได้ไปซื้อคาปาซิเตอร์มาเรียบร้อยแล้วก็ทำการ
ปลี่ยนนะคะเอาของที่ไหม้นั้นออกแล้วก็ใส่เข้าไปดังเดิมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ใหม่นั้นจะใช้ได้หรือไม่นะคะคุณครูก็หวังว่าน่าจะใช้ได้ค่ะภาวนาเลยค่ะโชคร้ายทั้งวันและวันนี้ขอให้โชคดีสักทีค่ะเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆเข้าสวนนะคะไม่ได้มาสวนหลายวันเจอปัญหามากมายแต่ก็แก้ได้แล้วนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปใหม่ๆดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ